ทะเลแท้ๆเนาะสมมติปราการทางบางปูอย่างมูนี่นะนะไหลท่วมมาจนรถยนต์ไหลไปตัวน้ําก็มีอย่างก็มีอย่างเงี้ยนะอันเราต้องระมัดระวังดินคนถล่มด้วยเนอะหมู่ที่อยู่ใกล้ดอยนะดินคนถล่มน้ําป่าไหลหลากนะต้องระมัดระวังกันตัวในหน้านี้ท่านผู้ฟังปกติ อสม.ก็มารณรงค์กันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะโรคชิกุนคุนย่านะแจกสายอาเบศรวมไปจนถึงความกะโลกะลาน้ำที่มันบ่ได้ใจนะบ่มีฝาปิดถังนะฮะแล้วก็ที่มันได้ใจอยู่ก็หาฝามาปิดบ่ฮื้อยุงไปไข่นะเป็นแมงลุกดิกเพื่อที่จะเกิดเป็นยุงขึ้นมาครบเฮาแต่ว่าช่วงนี้ก็ซาซาไปหน่อยนึงนะโรคไข้เลือดออกก็มโหว่ามันระบาดก่อนนะหายไปเลยเงียบไปเลยนะมาโรคที่ผู้คนทั้งหลายนะหวาดระแวงแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับพี่น้องทั่วโลกนะนักขึ้นก็คือโรคไข้โควิดก็ถือว่ามีความน่ากังวลลดลงนะบ่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าดูจากสถิติคนที่ติดเนี่ยตอนนี้เหลือ15,000ต่อวันเนาะเหลือ15,000ต่อวันจาก20,000ปลายนี่นะมาเหลือ15,000ต่อวันแต่ว่าน่าเป็นห่วงก็คือสถิติคนตาย200ขึ้นนะออกก่อนนักจากวันละ100ก็ตอนนี้เป็น200ปลายนะตายนักขึ้นแต่ว่าจำนวนคนติดเนี่ยน้อยลงอาจจะเป็นเพราะวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรนะต่างประเทศเปิ้นเอามาบริจาคคือพ่องอย่างพ่องนี่เนาะได้ฉีดกันทั่วหน้าแต่ว่านี้มีหมอจากห้องยาแม่เมาะนะซึ่งก็ทำงานด้วยกันเรื่องของการพัฒนาสังคมเรื่องสุขภาวะอย่างเงี้ยนะมานั่งอูนั่งเอ่ยกันบอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยฉีด800คนเลยทีเดียวที่อำเภอแม่เมาะนะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่1เนี่ยฉีดที่ตำบลซบปาดก็ประมาณ300นะ300กว่าคนอาตมาภาพก็ฮับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำดื่มนะกับอันคนที่มาฉีดวัคซีนนะก็มีอยู่2วันก็คือวันที่1กับวันที่17นะก็เตือนเนื่องกับ300คนน้ำได้เป็นเศรษฐีตาน้ำได้เป็นเศรษฐีเท่ากับตาลเนาะมันก็บ่ต้องใดนะฮะตาลไปได้บุญได้กุศลกับคนมารอฉีดยาก็เอาน้ำไปดื่มอย่างเงี้ยนะฉีดยาแล้วก็ดื่มน้ำนะก็เป็นอานิสงส์ผลบุญก็โรคนี้มันก็ลดลงนะจำนวนคนติดแต่ว่าไปเน้นที่จำนวนคนตายก็คือว่าคนที่ติดที่เป็นเนี่ยนะที่รักษาบ่ได้รักษายากแล้วเนี่ยก็สุดลงนะไปสู่ภาวะความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องป้องกันตัวเก่าบ่ฮื้อตัวเราเนี่ยไปติดโรคท่านผู้ฟังบ่ฮื้อเราเป็นโรคนะฮะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จะว่ามันผ่านก็ผ่านนะก็ผู้คนหลากหลายอะนะก็จะติดจะเป็นกันนักแล้วก็มันง่ายตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็ทางรัฐบาลเองนะดูเหมือนว่าเพิ่นจะคลายล็อกในจังหวัดที่เข้มงวดนะจะคลายล็อกเริ่มมีการเปิดจะเริ่มละนะฮะมีการเปิดการเรียนการสอนของนักเรียนร้านอาหารอย่างต่างๆก็จะเริ่มเปิดขึ้นมาคลายวิกฤตนะที่ล็อกไว้บ่ฮื้อขายบ่ฮื้อทำกิจกรรมอะหยังจำนวนคนโดยเนาะอาจจะเพิ่มขึ้นจากห้ามจัดกิจกรรมคนที่มันเกิน20คนนี่เนาะก็จะมาเป็น50คนนะบ่เกิน50คนอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการคลายล็อกผ่อนปรนอะหยังขึ้นมากันนักขึ้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแต่คงจะแฮมเมินนะกว่าโรคนี้มันจะย่างจะยุดจะซาไปหมายว่าตังเดือนตังธันวาเดือนมกรานี้บอกว่าจะย่างจะเซาไปก่อนนะฮะแล้วลองดูกัน
ปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธนะศึกษาปฏิบัติธรรมกันในช่วงท้ายปีสักกรรมนะฮะกิจกรรมการงานของพี่น้องเครือข่ายตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชากันยั้งยุดกันไปหลายกิจกรรมทั้งที่เฮาอันกะเกณฑ์กันว่าจะดำหัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระนักจัดรายการวิทยุนี่นะในช่วงเดือนเมษาโรคระบาดมันก็แพร่มาก็เลยยั้งยุดกันไปเฮียนะฮะก็เลยไม่ได้จัดการจัดงานกันคนก็ไม่ค่อยได้เดินทางกันก็กองหากันท่านผู้ฟังเอาใจส่งหากันเติ้งหากันกำเดียวถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นมันขี้คลายนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปในทางนั้นเนาะเอาก็มาปะมาพบกันแถมกำหนึ่งนะมาจุมาจ้อมกันแถมกำหนึ่งมากินมาตานกันแถมกำหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตดูแลตัวเองบางคนมาถึงช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มาผ่อนตัวเก่านะได้มาดูแลตนเองจากที่มัวไปยุ่งกับคนอื่น ไปสุ่นกับคนอื่นเนี่ยก็ถึงเวลาได้มาผ่อนตัวเก่าบ่ได้ไปไหนนี่เนาะบ่ได้ไปหาคนนั้นบ่ได้ไปบ้านเหนือบ่ได้ไปบ้านใต้มาได้ไปหาญาติพี่น้องนะก็มาดูแลตัวเองมาพ่อมาคอยตัวเองมันก็ดีขึ้นอ่ะมาพ่อตัวเฮาหันข้อบกพร่องอันอย่างของเฮาพ่องเฮาก็ปรับปรุงข้อบกพร่องนั้นข้อดีก็มันดีแล้วก็ดีขึ้นแถมสร้างมันดีขึ้นแถมนะเนี่ยคือมันดีข้อเสียที่มันมีอยู่ก็ตัดลงไปนะบ่ฮื้อมันมาเป็นปัญหากับชีวิตเฮาแถมอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เฮาได้จากโรคนี้นะคือโรคโควิด-19เนี่ยมันทำให้เฮาได้ดูแลตนเองแต่ว่าอันอย่างว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตัวเศรษฐกิจตกต่ำลำบากในเรื่องของการทำมาค้าขายในการสว่างหากินเงินทองก็เขียมนะหิหายากก็ต้องอดออมกันท่านผู้ฟังช่วงนี้บาดใจใจสุรุ่ยสุร่ายใจใจฟุ่มเฟือยหนากินพ่องตาลพ่องก็เอาตามอัตภาพนะอันพูดถึงเรื่องตาลท่านผู้ฟังตอนนี้กุฏิเรือนพักสามเณรที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมาห่วมบุญตอดกฐินตอดพระป่ากันครั้งที่แล้วเนาะมาถึงช่วงทาสีนะตั้งนอกเนี้ยตาสีเสร็จเรียบร้อยละใครหันเนี่ยนะไปดูใน Facebook ของอาตมาภาพนะพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ดูในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรไปพอไปกอยหูบกันนะทั้งนอกนี่เสร็จเรียบร้อยใจสี่ปูนรอบงามงามท่านผู้ฟังเหลือตั้งในนะศาลาก็จะใช้เวลาสัก3วัน4วันเพราะว่าการทาสีปูนรอบเนี่ยใช้รายละเอียดสูงพอสมควรนะใจเวลานักจะตาหลายรอบนะฮะแน่นหนาสหัสกันพอสมควรนะนะเหลือแหมสัก 2-3 วันก็จะแล้วละก็ยังว่านะเดี๋ยวจะหาโอกาสนะตาลถวายทานนะแก่พระสงฆ์จะดูว่าเอรัฐบาลเปิ้นคลายล็อกคนมาร่วมสัก50คนนะหรือว่าหาโอกาสอันใดเมื่อใดอีเนาะจะกินจะตาลกันงานทำบุญถวายกุฏิเรือนพักสัมมาเนนเสียดายถ้ามันนั้นคนมาได้นักเนี่ยจะชวนพี่น้องมาห่วมกินห่วมตาลห่วมทำบุญกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คงลำบากนะฮะก็เอาเฉพาะภายในเดี๋ยวดูแหมกรรมท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการสร้างก็ท่านผู้ฟังได้มาห่วมสร้างห้อมแปลงกันห้อมหอมจตุปัจจัยกันก็เป็นที่เซตเรียบร้อยนะจะว่าเรียบร้อยกันยังบ่เรียบร้อยเลยน้อยเดียวนะประมาณสัก 5% เรื่องของสีภายในถ้าเซตสีภายในเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันที่เซตนะบ่ต้องมาติดอันอย่างละนะฮะครั้งต่อไปเดี๋ยวก็จะดูโรงครัวแห่งกรรมนึงนะให้ผู้ฟังดูโรงครัวแห่งกรรมนึงนะหอฉันมีแล้วนะแต่ยังบ่มีโรงครัวเตื้อเดี๋ยวก็จะสร้างจะแปลงก้อยๆฮิก้อยหากันไปนะถ้าได้มาก็ทำไปนะอันนี้ก็เป็น
ความก้าวหน้าที่มารายงานเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบเหตุบ้านการเมืองข้อมูลข่าวสารก็ละก็เตือนภัยนะฮือระมัดระวังเรื่องน้ำที่อยู่ใกล้บนห้องว่าใกล้ลำคลองนะใกล้แม่น้ำก็ระวังน้ำล้นนะน้ำไหลหลากถ้าอยู่ที่ดอยนะบ้านอยู่บนดอยนะอยู่ใกล้ดอยก็ระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากต้องระมัดระวังเรื่องของยุงด้วยเนาะเรื่องของยุงละอองละแองต่างๆที่ตากฝนไว้นะยุงไปไข่ในหั่นจะมาคบเฮาก็จะเป็นโรคชิกุนคุณย่าเป็นโรคไข้เลือดออกก็คว่ำกันสำหรับอันหม้อไห่อย่างต่างๆที่มีอยู่ก็ต้องปิดต้องบังเอาทรายอเบดไปใส่เหี้ยนะแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงโรคโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคก็ลดลงนะจำนวนคนติดก็จะมีอยู่ประมาณสัก10,000-15,000นะโดยประมาณนั้นแต่ว่าไปเน้นที่คนตายนะ200 กว่าถึงวันถึงวันอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะก็คือมันลดลงการติดของคนเนี่ยการแพร่ระบาดในหมู่คนเนี่ยมันลดลงแต่ว่าการตายคนที่ติดแล้วตายเนี่ยนักขึ้นนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมี2อย่างก็คือ1ยินดีนะ2เสียใจด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังเฮาก็จะต้องตั้งสตินะทุกสถานการณ์ที่มันเป็นไปที่มันเป็นอยู่มันเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เฮาอยู่ในโลกนี้ก็ต้องปะกับมันนะอยู่ที่ว่าเฮาจะก้าวพ้นข้ามผ่านมันไปได้อย่างไรกำลังใจต้องอั้นท่านผู้ฟังนะให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อนบอกว่าล้มแล้วลุกขึ้นมาต้องต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้อีกแค่ไหนล้มแล้วลุกตื่นตัวด้วยหัวใจเริ่มต้นใหม่ต่อไปอย่าได้กลัวนะปัญหาทุกปัญหามันมีอยู่นะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นตถตาตถตาคือมันเป็นเช่นนั้นคือมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราจะเข้าไปเรียนรู้มันอยู่กับมันนะแก้มันได้นักได้น้อยแค่ไหนนะมีความอดทนเนาะนะเข้าไปเฮียนหู้มันไปอยู่กับมันนะไปแก้ไขมันอยู่กับมันได้มากได้น้อยแค่ไหนถ้าคนไหนเฮียนหู้นักนะแก้นักแล้วก็อยู่กับมันได้เนี่ยก็ทุกน้อยนะนะทุกน้อยแต่คนไหนแก้บ่ได้เฮียนหู้บ่นักก็อยู่กับมันบ่ได้ก็ทุกนักนะมันอยู่ตรงนี้นะหัวใจของมันเนาะเอาละท่านผู้ฟังมาสู่เนื้อหาสาระของเฮาที่มาพบกันในวันนี้เป็นเรื่องของมงคล38ประการได้อู้กันมาเรื่อยหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์นะฮะมาถึงมงคลข้อที่15นะทานันจะพูดถึงเรื่องของการตานนะทานันจะพูดถึงเรื่องของการตานเพิ่นบอกว่าควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของ2ธรรมะชนะมารอภัยทานที่3งามเหลือเกินนะ ควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของ2ธรรมะชนะมารอภัยทานที่3งามเหลือเกินท่านผู้ฟังการเฮือตานเนี่ยคือการเฮือที่บ่หวังผลตอบแทนโดยหมายเฮือคนที่ได้รับเนี่ยได้พ้นจากทุกข์นะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความลำบากในสภาวะที่เปื้อนเป็นอยู่นะเฮาฮื้อโดยที่บ่หวังผลตอบแทนเพื่อที่จะช่วยเหลือฮื้อเปิ้นนั่นพ้นจากที่ทุกข์ขึ้นไปสู่ที่สุขนะมันก็มี3ประการท่านผู้ฟังประการแรกก็คืออมิตรสถานคือการฮื้อวัตถุสิ่งของหรือว่าฮื้อเงินเป็นตาดอันนี้อันแรกคืออมิตรสถานเฮาถวายสังฆทานเฮาตานนั่นตานนี้
เป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวของเป็นดอกไม้เป็นอาหารเป็นอันข้าวสารอาหารแห้งอีเนาะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอันนี้ก็เป็นอมิตสถานคือการให้วัตถุสิ่งของหรือว่าเงินเป็นตานแห่มันหนึ่งคือธรรมทานท่านผู้ฟังคือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นตานนะคือธรรมทานคือให้ธรรมะให้สิ่งที่มันเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะดีๆอีเนาะให้กับเปิ้นแนะนำกับเปิ้นบอกกับเปิ้นอันนี้คือธรรมทานนะเน้นเห็นเฮือธรรมะก่อนแล้วก็สองความรู้ที่มันเป็นประโยชน์อันอย่างที่มันเป็นประโยชน์อย่างเฮาส่งไลน์กันนี่กะนะแต่งเนี่ยส่งเม็ดส่งไปทาง Facebook นี่เนาะในช่องแชทนะอันนั้นอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเฮือตานนะเป็นห้องว่าเป็นธรรมทานนะคนที่ได้รับก็จะได้ประโยชน์จากการที่เฮาส่งแห่มันหนึ่งคือการเฮืออภัยนะคือการเฮืออภัยในสิ่งที่คนอื่นทำบ่ดีกับเฮาบ่จองเวรหรือว่าบ่พยาบาทกันนะสามอย่างเนาะท่านผู้ฟังอมิตสทานคือการเฮือวัตถุสิ่งของหรือว่าเฮือเงินเป็นตานธรรมทานคือการสอนเฮือธรรมะเป็นความรู้นะเป็นตานแล้วก็อภัยทานคือการเฮืออภัยในสิ่งที่คนอื่นทำบ่ดีกับเฮาบ่ไปจองเวรบ่ไปพยาบาทเคียดแค้นอะหยังนะในบรรดาการเฮือตานถึง3อย่างนี้ก็คืออมิตสทานธรรมทานแล้วก็อภัยทานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะสรรเสริญอภัยทานคือการเฮืออภัยในสิ่งที่คนอื่นทำบ่ดีกับเฮาเอาบ่ไปจองเวรห่ำไปพยาบาทกันอันเนี้ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญอันนี้นะอันนี้คือการเฮือตาน3อย่างท่านผู้ฟังทีนี้มาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องการเฮือตานที่ถือว่าเป็นความดีเนี่ยการทำทานเฮือใดบุญนักมันจะยะอย่างใดนะการเฮือตานจะได้บุญนักมันจะยะอย่างใดคือต้องบอกก่อนว่ามันบ่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ตานมันบ่ได้อยู่ที่จำนวนปริมาณที่ตานว่าจะได้บุญนักจะได้บุญน้อยอย่างเฮาแปลงวิหารตานเฮือตานวิหารเป็นตานเนาะมันก็โอ้อันนี้ส่งมหาศาลนะแต่ว่ามันบ่ได้หมายความว่าเฮาจะได้เต็มถ้าองค์ประกอบมันบ่ครบนะเฮาก็ตานเงินเนาะสมมติตานล้านตาน10ล้านเนี่ยบ่แน่ว่าจะได้เต็มบ่แน่ว่าจะได้นักมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะบางคนตานวิหารเอาอันกับเบื้องแผ่นหนึ่งก็ได้อานิสงส์นักกว่าคนตานเป็น10ล้านบางเตื้อนะบางเตื้อนะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบบางคนตานซาบาทไปเทียบกับคนตาน10ล้านอาจจะได้อานิสงส์นักกว่านะท่านผู้ฟังองค์ประกอบที่ว่าเนี่ยที่ทำเพื่อการทำบุญมันได้นักได้น้อยเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างมันเป็นอย่างใดนะเพื่อนบอกว่าการทำทานเพื่อได้บุญนักมันต้องประกอบหรือว่าถึงพร้อมไปด้วยองค์ประกอบ3ประการอันแรกวัตถุบริสุทธิ์นะวัตถุบริสุทธิ์เพื่อนฮ้องว่าไทยธรรมไทยธรรมหรือว่าสังฆทานนั่นเองนะสังฆทานหรือไทยธรรมอันแรกคือวัตถุบริสุทธิ์คือของเต็งฮื้อเนี่ยจะต้องเป็นของบริสุทธิ์เดี๋ยวจะบริสุทธิ์อย่างใดนั้นจะอธิบายแห่งคำหนึ่งแห่มันหนึ่งคือเจตนาบริสุทธิ์ของคนฮื้อนะนะเจตนาของคนฮื้อก็คือทายกทายิกาเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์ในการฮื้อนะบริสุทธิ์อย่างใดเดี๋ยวจะ
อธิบายทำคำหนึ่งแล้วก็สามบุคคลบริสุทธิ์ก็คือคนที่ฮับคนที่มาฮับของเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์นะมันประกอบไปด้วยองค์สามอย่างหนึ่งทายะธรรมหรือสังฆทานที่เป็นวัตถุเนี่ยบริสุทธิ์สองเจตนาบริสุทธิ์ของเจตนาของคนฮื้อที่เปิ้นฮ้องว่าทายกทายิกาเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์แล้วก็คนฮับเปิ้นฮ้องว่าปฏิคาหกคนฮับเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าปฏิคาหกจะต้องบริสุทธิ์นะอาศัยองค์ประกอบ3อย่างนะของที่ฮื้อคือทายะธรรมต้องบริสุทธิ์เจตนาของคนฮื้อก็คือทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาจะต้องบริสุทธิ์คนฮับนะที่เป็นปฏิคาหกก็จะต้องบริสุทธิ์ทีนี้เรามาพอรายละเอียดนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างในเรื่องของความบริสุทธิ์ท่านผู้ฟังอันแรกนะวัตถุบริสุทธิ์ก็คือของที่จะฮื้อตาลเนี่ยต้องเป็นของที่ตัวเก่าได้มาโดยสุจริตชอบธรรมบ่ไปคดไปโกงมาหรือว่าบ่ไปเบียดเบียนไผมาฮื้อตาลนะจะต้องบ่ไปคดไปโกงไปเบียดเบียนไปลักของไผมาฮื้อตาลเป็นของอิมาด้วยชอบประกอบด้วยเจตนาอันดีที่หามานะอันเปิ้นเปรียบเทียบว่าฮื้อตาลด้วยน้ำพริกผักต้มที่หาได้มาโดยบริสุทธิ์ได้กุศลนักกว่าตาลโต๊ะจีนนะราคาเป็นปันด้วยเงินทองที่หามาด้วยบ่บริสุทธิ์นะเพิ่นเปรียบเทียบอย่างนี้นะตาลน้ำพริกผักหนึ่งที่จริงน้ำพริกผักหนึ่งมาจัดลำนะของเน็ตกำแล้วนะตาลน้ำพริกผักหนึ่งกับตาลอาหารโต๊ะจีนนะตาลน้ำพริกผักหนึ่งมันอาจจะบักกี่บาทแต่ว่าตาลอาหารโต๊ะจีนเนี่ยมันเป็นหลายพันโลนะแต่ว่าเจตนามันบริสุทธิ์ตาลน้ำพริกผักหนึ่งเนี่ยก็ของบริสุทธิ์ตัวอ่ะหามาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแต่ว่าตาลโต๊ะจีนหลายพันกับไปโกงกันมาเนี่ยเอาเงินที่โกงมามาตาลอย่างเงี้ยมันก็ได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นเนาะด้วยความเชื่อเนี่ยก็คือวัตถุบริสุทธิ์หรือว่าทายธรรมบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นของที่หาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมเปิ้นก็เลยมีธรรมเนียมในการสุมาขวดตาลท่านผู้ฟังในการสุมาขวดตาลนะอย่างที่อันต่ออาจารย์หรือว่าปู่จารย์วัดนำสุมาขวดตาลโยสันนิสินโนวาราโพธิโมเลมารังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงอนันตละยาโนโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังนี่นะในคำติดธรรมได้ย่ำที่สูงได้ทำเหงื่อคายน้ำลายตกใส่ย้อนตกใส่ของตาลนะได้กินก่อนตาลลุนบ่ได้ปันปุ่นปันชวนย้อนได้ด่วนยุบเอาของกินขัวตาลอีหรออย่าฮื้อของกินขวดตาลหรือว่าทายธรรมนั่นมันบริสุทธิ์ก็เลยมีประเพณีมาสุมาขวดตาลนะมาสุมาขวดตาลแต่ว่ามันบัดการสุมาขวดตาลเนี่ยมันบัดเจ้จะทำฮื้อของที่ตาลนั่นบริสุทธิ์นะเกิดไปลักของเปิ้นมาต่อฮื้อสุมาขวดตาลนักเท่าใดสุมาขวดตาลยาวเท่าใดหลายรอบเท่าใดมันก็ถึงบริสุทธิ์นะเพราะว่าความบริสุทธิ์บ่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้มาจากการหามานะหามาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแต่ว่าที่เนี้ยเนี่ยก็เพราะคนตั้งหลังคนอนุชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักและเลือกว่าเออของที่หามานี่จะต้องเป็นของบริอาตเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เนอเนี่ยคือที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนะจะไปลักไปจกอันอย่างมาตาลเนอไปเอาคนอื่นของคนอื่นเพื่อนมาตาลนะนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังมันก็เลยมีธรรมเนียมสุมาขวดตาลมันก็เลยมีธรรมเนียมสุมาขวดตาลอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือวัตถุบริสุทธิ์นะอันที่สองเจตนาบริสุทธิ์คือมีเจตนาเพื่อ
กำจัดความตนีออกจากใจของตัวเก่าทำเพื่อเอาบุญบ่เจ้เอาหน้าบ่เจ้เอาชื่อเอาเสียงบ่เจ้เอาความเด่นความดังนะความฮักจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง3คณะคนที่ตานเนี่ยนะจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง3คณะก่อนเฮ้อท่านผู้ฟังก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเต็มใจที่จะทำบุญนั้นอันนี้คือก่อนเฮ้อเนาะคณะเฮ้อก็ตั้งใจเฮ้อเฮ้อด้วยใจเบิกบานนะเฮ้อด้วยความชื่นอกเย็นใจนะหลังเฮ้อก็มีใจแช่มชื่นบันทึกเสียดายสิ่งที่เฮ้อไปแล้วสิ่งที่ตานไปแล้วก็เฮาตานไปแล้วหรอกตกไปเป็นของเปิ้นแล้วจะเอาไปยะอย่างใดมันก็เป็นบาปเป็นบุญของเปิ้นแต่เฮาตานแล้วก็ได้บุญแล้วนะอันนี้คือตัวคนเฮ้อนะตัวคนเฮ้ออุบาสกอุบาสิกานะก่อนเฮ้อคณะเฮ้อหลังเฮ้อจะต้องมีใจบริสุทธิ์ก่อนเฮ้อก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมเต็มใจที่จะทำบุญนั้นคณะเฮ้อก็ตั้งใจเฮ้อเฮ้อด้วยความเบิกบานใจหลังจากเฮ้อแล้วก็มีใจแช่มชื่นเบิกบานบ่นึกเสียดายอันสุดท้ายคือบุคคลบริสุทธิ์พุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเปิ้นจัดดำรับเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างอี้ท่านผู้ฟังคือถ้าจะโอ้ง่ายๆเนี่ยก็คือเฮือตานกับพระสงฆ์เนี่ยได้บุญมากที่สุดแต่ว่ามันก็อยู่ตามลำดับขั้นเช่นเฮือกับสัตว์เดรัจฉานร้อยเตื้อร้อยตัวบ่เต่ากับเฮือตานกับคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมเตื้อเดียวนะเฮือตานกับคนบ่มีศีลบ่มีธรรมร้อยเตื้อร้อยคนบ่เต่ากับเฮือตานแก่คนมีศีลมีธรรมเตื้อเดียวคนเดียวเฮือตานกับคนมีศีลมีธรรมร้อยเตื้อร้อยคนบ่เต่ากับเฮือตานแก่พระสงฆ์รูปเดียวครั้งเดียวเฮือตานแก่พระสงฆ์นะร้อยรูปอันรูปเดียวเนี่ยร้อยเตื้อก็บ่เต่าเฮือตานกับสังฆะก็คือหมู่แห่งพระสงฆ์ก็คือตั้งแต่4รูปขึ้นไปเตื้อเดียวเฮือตานแก่พระสงฆ์นะ4รูป100เตื้อกับบ่เต้าเฮือตานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเตื้อเดียวเฮาสังเกตงานพิธีต่างๆที่เปิ้นจัดขึ้นพิธีกรรมต่างๆก็จะมีโต๊ะหมู่มีพระพุทธรูปเป็นประธานแล้วก็มีพระสงฆ์นะมันเป็นอย่างนั้นหรอมีการพระพุทธตัวนะการพระพุทธเนี่ยส่วนใหญ่เปิ้นก็เอาไปใช้กับวัดคือใช้ในวัดเป็นการน้ำก่าไฟเป็นการนั่นการนี้เนี่ยคือการพระพุทธก็โดยเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานประมาณว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนอแล้วก็มีพระสงฆ์ก็คือพยายามให้โยมเนี่ยได้บุญสูงสุดนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะไล่ลำดับขั้นมานะฮะอันบัดเดียวนี้พระพุทธเจ้าบ่มีแล้วก็เอาพระพุทธรูปมาแทนนะเป็นประธานกับพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังอันนี้คือถ้าทำตามอย่างที่ว่าเนี่ย3อย่างก็คือวัตถุบริสุทธิ์คือทายทานอันทายธรรมสักกตานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ก่อนฮื้อคณะฮื้อหลังฮื้อแล้วก็คนฮับบริสุทธิ์ก็ได้บุญเต็มร้อยเลยนะทั้ง3ส่วนนี่นะถ้าครบพร้อมเนี่ยถึงองค์ประกอบ3อย่างนี้ก็ได้บุญเต็มนะเรียบร้อยนะอันนี้คือการเฮ้อที่ได้บุญนักนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของอานิสงส์ของการเฮ้อตานซึ่งมีอยู่ประมาณ11อย่างนะอานิสงส์ของการเฮ้อตานที่เฮือกันไปตานกันไปเนี่ย
มันได้อานิสงส์อันยังกันพ้องอีเนาะอันแรกท่านบอกว่าเป็นที่มาของสมบัติทั้งหลายนะถ้าเฮือตามนักนะยังว่าเนี่ยถ้าบ่มีออกมันก็บ่มีเข้านะมันเต็มอยู่หั่นมันจะไปหาที่เข้าทางใดมันออกไปมันก็เข้ามาเหมือนน้ำถ้าขังไว้ถ้าอยู่หั่นเมินมาเอาน้ำใหม่มาเปลี่ยนมันก็เน่าก็เหม็นนะน้ำใหม่เข้ามาน้ำเก่าออกไปมันไหลลื่นเปลี่ยนเวียนวนกันไปอย่างอี้ก็เป็นที่มาของสมบัติทั้งหลายการฮื้อตานนะอันที่สองเป็นที่ตั้งแห่งภพทรัพย์ทั้งปวงท่านผู้ฟังเป็นที่ตั้งแห่งภพทรัพย์ทั้งปวงภพทรัพย์ทั้งหลายนะมันเริ่มจากการฮื้อตานน้อยๆมันก็จะมานักก็คือเฮาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนทำบุญฮื้อตานคนเปิ้นฮู้คนเปิ้นฮักเปิ้นก็เอาไปทำงานนะเปิ้นก็แบ่งปันเกื้อกูลเฮาเพราะว่าอย่างน้อยคนฮื้อตานเนี่ยใส่บาตรทำบุญงานนั้นงานนี้ประจำเปิ้นก็เห็นเออคนนี้เข้าท่าควรที่จะเอางานฮื้อทำบอกว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานใหญ่อะไรอย่างต่างๆควรที่จะเอามาทำงานอันนี้ก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งภพทรัพย์ทั้งหลายแห่มันนึงคือเป็นผู้ฮื้อคนที่ฮื้อเนี่ยย่อมได้รับความสุขถึงแต่ท่านผู้ฟังการฮื้อตานเวลาตานปุ๊บก็ม่วนอกม่วนใจอ่ะนะยิ่งได้เห็นสิ่งที่เฮาตานนะยังตานเป็นเงินไปแล้วไปห่มสร้างแล้วเปิ้นสร้างเปิ้นทําโอ้มันสุขอกเย็นใจมันม่วนอกม่วนใจที่เปิ้นได้เอาไปเนี่ยเอาไปทําเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเฮือมันเกิดประโยชน์แก่พระหูชนคนหมู่มากไปสร้างศาลาไปสร้างหนตางไปสร้างโน้นสร้างนี้สร้างนั้นนะอย่างอันญาติโยมที่มาร่วมบุญกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมในคณะของเครือข่ายเคลื่อนสีขาเพื่อชาวประชามาตานตึงกระถิ่นนะมาตานตึงพระป่านะนั่งรถไฟมาเนาะนั่งรถไฟมาตานที่ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตตอนนี้นะได้ละศาลากุฏิเรือนพักสัมมาเนนนอนได้ถึง40คนนะนอนได้40คนเลยทีเดียวกระลายแสนนะเย็ด8แสนนะได้7 8แสนนะตอดตอดกระถินพระป่าทั้งหมดทั้งปวงก็รวมอยู่ประมาณ5แสนกว่านะ3แสนปลายๆนี่ก็เสาะหาเอามาคนเดียวนะใช้เวลาอยู่พอสมควรจนพอได้เป็นชิ้นเป็นอันแน่เฮาก็สุขใจอ่ะหันแล้วโอ้มันม่วนใจแต่เนาะนะม่วนใจเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตินเป็นตัวคนได้มาใช้ประโยชน์นะอย่างนี้แห่มันนึงคือคนเฮ้อเนี่ยย่อมเป็นที่ฮักของคนหมู่มากนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสนะว่าทัทะมาโนปิโยโหตินะทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับคนฮับแล้วลึกนึกถึงมาได้มาจากคนนี้ก็เฮาตุกเฮายากเฮาลำบากเวลาเปิ้นมาช่วยเหลือเฮามาฮื้อเฮาก็จะบ่ลืมเปิ้นนะอย่างบ้านประสบภัยสมมุติเนาะบ้านไฟไหม้เปิ้นเอาครัวเอาหยังมาฮื้อเฮาฮื้อประจํานะสม่ําเสมอกับข้าวกับปลาอย่างคนที่เปิ้นเป็นโรคโควิดนะกักตัวอยู่อีเนาะหายละนะไปรักษาห้องยามาละแต่ว่าต้องกักตัวอยู่14วันหรือว่าเป็นอยู่เนี่ยกักตัวอยู่เอาเข้ามาส่งให้เฮาถึงวันถึงวันได้กินย้อนคนนี้มันก็ระลึกนึกถึงเป็นที่ฮักที่ห่มเออเป็นบุญเป็นคุณคนนี้ระลึกนึกถึงเปิ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแห่มานึ่งคนฮื้อก็คือย่อมผูกไมตรีไว้ได้คนเฮ้อเนี่ยย่อมผูกไมตรีไว้ได้ไปสร้างไมตรีสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายได้หูจักมักคุ้น นะพออย่างนั้นนักการเมืองเราท่านผู้ฟังทำเฮ้อคนได้หูจักย้อนเฮ้อเนี่ยเนาะ
ไปฮื้อนั่นฮื้อนี่งานศพกาเป็นเจ้าภาพน้ําแข็งแต่ก่อนมีแถวเต้นแถวถ้วยอย่างที่มันเป็นนั้นจ้อนกะละมังอย่างเป็นติดว่าเป็นชื่อของสสนั่นสสนี่นะสมัยที่กฎหมายมันยังบ่ออกมาเตื้ออีนะมันเป็นอย่างนั้นโลกนะย่อมถูกไม่ตีไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันได้แล้วนะจะเอาไปติดเป็นท่านเป็นนี่เอาไปฮื้อนั่นฮื้อนี่ก็ลำบากละนะเพราะว่ามีกฎหมายเข้ามาอันที่หกเป็นผู้มีเสน่ห์นะคนฮื้อนี่นะก็มีโยมคนหนึ่งอ่ะเป็นเสียโอ้เวลามากำเนิงเนี่ยเป็นแจกละแบงค์พันแจกเป็นปึกเป็นปึกเป็นปึกแจกชาวบ้านคนพั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 นก็คนห้อมล้อมเป็นคนมีเสน่ห์หรือเขาเฮือไม่ต้องนับเฮือตามอัตภาพตามที่เขามีเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนมีเสน่ห์ว่าเอามาเฮือมาตานแถมอันนึงคือเป็นที่น่าคบหาของคนดีแล้วคนดีทั้งหลายก็หมายปองไปคบนะเขาก็จะอยู่ในวงวานของคนดีนะฮะเหตุมันนั่นคือเข้าสังคมได้คล่องแคล่วเวลาเปิ้นมีการมีงานอะไรอย่างสังคมใดเขาก็ไปเข้าสังคมนั้นได้โดยง่ายนะเหตุมันนั่นคือแก้วกล้าอาจหาญในทุกชุมชนเขาก็เป็นคนที่บ่ด้อยค่านะเป็นคนแก้วกล้าอาจหาญในชุมชนบ่ว่าจะตันนักตันน้อยตันชาวบ้านตันร้อยตันพันตันหมื่นตันแสนตันล้านทุกตานก็มีคุณค่าและมีความหมายถ้าเมื่อเฮานั้นเป็นคนที่แก้วกล้าอาจหาญในทุกชุมชนนะแถมอันหนึ่งคือมีชื่อเสียงเกียรติคุณดีคนล่ำลือนะเอาตานนั่นตานนี้นะเออตานก็ล่ำลือนะฮะสุดท้ายแม่ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์นะอันนี้คืออานิสงส์ของการฮื้อตานท่านผู้ฟังมีอยู่11ข้อนะฮะควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของ2ธรรมะชนะมารอภัยทานที่3งามเหลือเกินนะการฮื้อตานก็มีอยู่3อย่างนะอันนี้ทวนท่านผู้ฟังเนาะอันแรกคืออามิสทานเพื่อตามด้วยวัตถุสิ่งของหรือว่าเงินทองเป็นตานธรรมทานคือการสอนเพื่อธรรมะเป็นความรู้นะเพื่อธรรมะเป็นตานอภัยทานคือการเพื่ออภัยในสิ่งที่คนอื่นทำบ่ดีกับเฮาบ่จองเวรหรือว่าพยาบาทกันนะแล้วก็อู้ถึงเรื่องของการทำบุญเพื่อได้บุญนักก็ต้องจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างเน้อนะมีเรื่องของวัตถุบริสุทธิ์ทายธรรมหรือว่าสังฆทานเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์ที่จริงถ้าอู้ถึงเรื่องของวัตถุบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ต้องอู้ถึงเรื่องอันแรกคือเหมาะสมกับคนทับมันเหมาะสมกับคนทับอย่างจะตันผ้าไตรก็ต้องพอว่าเปิ้นใส่สีอะหยังใส่เบอร์อะหยังนะที่จริงก็ถามก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ถูกกับคนใจเกิบนะจะต้านเกิบเปิ้นใจเบอร์อะหยังนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้องหามาด้วยชอบประกอบด้วยเจตนาที่ดีอันนี้เป็นคุณสมบัติแรกของวัตถุตานหรือว่าของที่หาได้มาด้วยบริสุทธิ์อันที่สองคือเหมาะกับคนฮับนะเหมาะกับคนฮับคนฮับต้องการใจต้องการได้ประโยชน์จากของที่เฮาเฮื้อตานอันนี้คือวัตถุบริสุทธิ์อันที่สองคือเจตนาบริสุทธิ์มันก็มีสามเจตนาเจตนาก่อนเฮื้อเจตนาขณะเฮื้อแล้วก็เจตนาหลังจากที่เฮื้อไปแล้วก่อนเฮื้อก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมเป็นเก้าเต็มใจที่จะทำบุญนั้นขณะเฮื้อก็ตั้งใจเฮื้อด้วยความเบิกบานใจจื่นบานหวานใจนะหลังจากที่ฮือไปแล้วพ้นจากมือเฮาไปแล้วก็แช่มชื่นเบิกบานบ่นึกเสียดายที่ฮือไปแล้วนะและอันสุดท้ายคือบุคคลบริสุทธิ์อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นลำดับชั้น
เฮือกับสัตว์เดรัจฉานเฮือกับคนบ่มีศีลบ่มีธรรมเฮือแก่ตุเจ้าพระสงฆ์รูปเดียวแล้วก็เฮือแก่พระสงฆ์4รูปแล้วก็เฮือแก่พระสงฆ์ผู้มีสังฆะ4รูปขึ้นไปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้ได้อานิสงส์นักมากที่สุดในบรรดาการเฮือบุคคลทั้งหลายนะฮะได้อู้ถึงเรื่องของงานอานิสงส์ของการเฮือตานว่ามีอยู่11อย่างอย่างแรกนะเป็นที่มาของสมบัติทั้งหลายอย่างที่2คือเป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวงอย่างที่3เนี่ยคนเฮือย่อมได้รับความสุขอันที่4คือคนเฮือเนี่ยย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากอันที่5คนเฮ้อย่อมผูกไมตรีไว้ได้อันที่6เป็นผู้มีเสน่ห์อันที่7เป็นที่น่าคบหาของคนดีอันที่8เข้าสังคมได้คล่องแคล่วอันที่9แก้วกล้าอาถรรพ์ในทุกชุมชนอันที่10เนี่ยคือมีชื่อเสียงเกียรติคุณดีแล้วก็อันสุดท้ายแม้ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์อันนี้คือทานัญจะคือการบำเพ็ญทานเป็นมงคลข้อที่15นะเอามาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการในช่วงที่2ของรายการเวลามีเยอะก็จะเอาเรื่องของธรรมจริยาคือการประพฤติธรรมแล้วก็ยาตกานันจะสังฆโหนะสงเคราะห์ญาตินะมาอู้มาเอ่ยกันซึ่งเป็นมงคลข้อที่16กับข้อที่17 2 อย่าง2เรื่องนะฮะวันนี้ได้3เรื่องนะท่านผู้ฟังนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของทานันจะเดี๋ยวสักกรรมนึงหลังจากที่เฮาพักเฮายั้งกันแล้วก็จะเอาเรื่องของธรรมจริยาคือการประพฤติธรรมซึ่งเป็นมงคลข้อที่16แล้วก็มงคลข้อที่17คือยาตกานันจะสังฆโหคือการสงเคราะห์ญาติได้ประมาณ3มงคลวันนี้นะฮะเป็นมงคลชีวิตในวันอังคารซึ่งหมู่เฮาทั้งหลายได้มาพบกันช่วงนี้เดียวท่านผู้ฟังก็พักยั้งกับครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ทำวัดไปพร้อมกันในช่วงเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็จะมาพบกันแถมคำหนึ่งในช่วงที่2ของรายการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาเข้าห้องน้ำห้องตาทำกิจภาระธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเฮือสบายอกสบายใจเฮือชื่นอกเย็นใจเรียบร้อยแล้วก็มาติดตามรับฟังธรรมะซึ่งเป็นมงคลชีวิตแห่ง2ข้อเจอกันในช่วงที่2ของรายการนะอันตอนนี้ในช่วงนี้นะอาตมาภาพก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเฮามาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะขอเจริญพร